สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวอะไรนะครับแต่จะเป็นการเปรียบเทียบคีย์บอร์ดระหว่าง Ogre K95 และ Labo X10 นะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนมีข้อสงสัยว่ามันจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับมาเริ่มกันเลยเริ่มจากสีของฐานด้านบนนะครับ X10 จะเป็นสีดำนะครับ K95 จะเป็นสีบรอนซ์หรือว่าสีเงินขอบด้านข้าง X10 จะเป็นแบบโค้งมนนะครับ K95 จะเป็นแบบตรงนะครับมาดูเรื่องหมวดไฟกันนะครับหมวดไฟ X10 ปรับได้4ระดับนะครับ K95 ปรับได้5ระดับนะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าไฟของ K95 สว่างกว่านะครับเดี๋ยวมาดูไฟในที่มืดกันมองด้วยสายตาเปล่าตอนนี้นะครับ K95ไฟค่อนข้างสว่างกว่านะครับเดี๋ยวมาดูหมดอื่นกันนะครับทั้ง2ตัวใช้ในที่มืดได้อย่างไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับในส่วนของไฟหมดสแตนดาร์ดตัว X10 จะมีไฟสีรวมนะครับในระหว่างที่ K95จะไม่มีไฟสีรวมนะครับต่างกันแค่นี้นอกนั้นไฟหมดอื่นทั้งคู่เหมือนกันหมดนะครับต่อไปไฟตรงขอบด้านข้างนะครับ X10 มีไฟนะครับปรับเป็นแบบบิตติ้งหรือว่าเป็นแบบไฟธรรมดาหรือว่าจะปิดก็ได้นะครับ K95 ไม่มีนะครับปุ่มมัลติมีเดียคีย์จะมีการสลับตำแหน่งกันนิดหน่อยนะครับเรื่องฟอนต์นะครับฟอนต์จะเหมือนกันนะครับฟอนต์ภาษาอังกฤษจะเหมือนกันในส่วนของฟอนต์ภาษาไทย X10 จะตัวใหญ่กว่านิดนึงนะครับในระหว่างที่ Ogre ตัวเล็กกว่านิดนึงนะครับมาดูที่รองข้อมือกันครับที่รองข้อมือตัว X10 จะยึดด้วยแม่เหล็กนะครับทำให้ถอดเข้าถอดออกได้อย่างง่ายดายนะครับ Ogre K95 จะเป็นแบบตัวล็อกนะครับอาจจะใส่เข้าลำบากหน่อยแต่ว่าก็แน่นหนากว่านะครับเวลาแบบเรายกคีย์บอร์ดมาอะไรเงี้ยไอตัวของ K95 มันยกแล้วมันไม่หลุดนะครับแต่ถ้า X10 เนี่ยสมมติเรายกอย่างเงี้ยนะครับมันจะหลุดนะครับตัวพื้นผิว K95 จะเป็นแบบผิวเรียบนะครับออกสากๆไม่สากมากนะครับแต่ตัว X10 จะสากหน่อยนะครับเพราะว่าผิวมันไม่เรียบนะครับเรื่องของสายขนาดของสายก็เท่ากันนะครับไม่ต่างกันเชื่อมต่อได้พอร์ต USB แบบจุกทองนะครับสรุปเลยนะครับทั้ง2ตัวเนี้ยมันมีข้อแตกต่างกันน้อยมากนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมเดี๋ยวผมให้ดูตัวโปรแกรมนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวโปรแกรมกันครับในส่วนของตัวโปรแกรมมาโครและเซตค่าสีไฟนะครับการเซตค่าโปรไฟล์ต่างๆหรือว่าเซตค่าสีไฟต่างๆทำได้เหมือนกันครับจะแตกต่างกันก็แค่ตัวแบ็คกราวด์นะครับแค่นั้นเองสรุปโดยรวมมีความเหมือนกันครับจะแตกต่างกันก็แค่บางจุดเล็กน้อยนะครับก็หวังว่าคลิปเปรียบเทียบนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจบการเปรียบเทียบติดเพียงเท่านี้ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ